ไปตามติดอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะคะเรื่องของแท็กซี่ที่ก่อนหน้านี้มีคลิปแชร์กันในโลกโซเชียลว่าปฏิเสธไม่ยอมรับผู้โดยสารนะคะเรื่องของการไล่ผู้โดยสารลงรถแล้วก็มีท่าทีที่ถือว่าไม่ดีนักนะคะล่าสุดค่ะแท็กซี่คนนี้ที่ชาวเน็ตเขาได้กันว่าเป็นคุณป้ามหาภัยเข้าไปมอบตัวกับตำรวจแล้วที่สน.บางเขนนะคะตำรวจบอกว่าดำเนินคดีหนักทั้งสองพื้นที่ค่ะเราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับทีมข่าวของเรานะคะลงพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วรายงานสดมาจากสถานีตำรวจนครบาลบางเขนคุณอิทธิพัฒน์ปิ่นละโรจน์ค่ะพร้อมแล้วเชิญค่ะหลังจากที่ได้รับการติดตามตัวมาอย่างยาวนานกว่า1สัปดาห์นะครับล่าสุดนั้นแท็กซี่มหาภัยที่ได้รับการสมญานามจากชาวเน็ตนะครับได้เข้ามอบตัวที่สน.บางเขนแล้วนะครับโดยตำรวจดำเนินคดี2พื้นที่ครับและคัดค้านการประกันตัวก่อนที่จะส่งศาลอาญารัชดาฝากขังในวันนี้ครับแท็กซี่หญิงคนนี้คือนางผุสดีอัญชันพาติเจ้าของรถแท็กซี่ทร2195กรุงเทพมหานครหลังจากที่ปรากฏในคลิปเมื่อสัปดาห์ก่อนถึงพฤติกรรมไล่ผู้โดยสารลงจากรถขับรถหวาดเสียวจนทำให้มีการขุดคุ้ยประวัติว่าก่อเหตุในลักษณะเดียวกันเมื่อ2ปีก่อนนะครับโดยใช้มีดจี้ผู้โดยสารมีคดีครั้งเก่าที่สน.บางซื่อและที่สน.บางเขนนะครับยังมีผู้แจ้งความอีกหลายรายเมื่อ10นาฬิกาที่ผ่านมาสถานีตำรวจนครบาลบางเขนนำตัวนางผุสดีมาดำเนินคดีข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนคดีนี้เกิดขึ้นในท้องที่บางเขนนะครับเมื่อ15กุมภาพันธ์2558และเป็นคดีที่ร้ายแรงที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นคดีอาญาโดยผู้เสียหายได้เรียกแท็กซี่ที่นางผุสดีขับมานะครับก่อนที่นางผุสดีจะไล่ผู้โดยสารลงและหยิบกระเป๋าเงินนะครับมีเงินสดจำนวน 10,000 บาทขับหลบหนีไปและอีกคดีหนึ่งที่สน.พหลโยธินนางสาวปิยานียมนานนท์ได้เข้าเร่งให้ติดตามคดีเมื่อ2วันก่อนหลังจากที่ในปี2557เคยแจ้งความเอาผิดนางผุสดีเอาไว้กระชากเงิน 2,000 บาทและไล่ลงจากรถจนทำให้ประตูหนีบที่ขาและใบหน้านะครับโดยสน.พหลโยธินจะดำเนินคดีข้อหาหน่วงเหนี่ยวกักขังวิ่งราวทรัพย์หลังจากที่ตรวจผลตรวจร่างกายแล้วนะครับจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะครับซึ่งผู้เสียหายจะนำใบรับรองแพทย์ที่แจ้งความไว้เมื่อปี2557มายื่นเพิ่มเติมด้วยขณะที่นางผุสดีเปิดใจด้วยสีหน้าเศร้าซึมนะครับและน้ำตาซึมเป็นระยะแต่ก็ยิ้มแย้มเป็นบางครั้งครับพร้อมกับปฏิเสธว่าชิงทรัพย์ผู้โดยสารในทุกข้อหานะครับแต่ยอมรับว่าแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพและโต้เถียงกับผู้โดยสารโดยบอกว่าปกติไม่ใช่ข่มอารมณ์ร้อนแต่เมื่อโมโหนะครับก็จะควบคุมตัวเองไม่ได้และมีปัญหาทางครอบครัวต้องใช้ยาคลายเครียดเป็นระยะเพราะประสบปัญหาจากการทำธุรกิจจนต้องมาขับแท็กซี่ครับและยังขอโทษสังคมที่มองว่าเป็นภัยกับสังคมนะครับนางผุสดียอมรับว่าที่เกิดเหตุบ่อยครั้งเพราะเข้าใจผิดแต่เวลาพาอ้อมหรือว่าเปลี่ยนเส้นทางจะบอกผู้โดยสารทุกครั้งและสาเหตุที่เข้ามอบตัวในวันนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าญาติได้แนะนำนะครับหากไม่ผิดก็ให้เข้ามอบตัวครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันครับแล้วก็สมาคมแท็กซี่แล้วก็เพื่อนเพื่อนแท็กซี่ทุกคนที่ทำให้เสื่อมเสียดิฉันก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ด้วยอารมณ์ที่แบบเครียดมันก็เลยทำให้ต้องกล่าววาจาไม่สุภาพแล้วก็ไม่สมควรนะคะเพราะว่าตั้งใจจะทำงานจริงๆตั้งใจทำงานโดยสุจริตแต่บางครั้งอาจจะมีการเข้าใจผิดที่ทำให้สังคมมองดูว่าดิฉันเป็นบุคคลอันตรายอันที่ดิฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้กระทำแบบนั้นด้วยแต่อาจจะมีการเข้าใจผิดแล้วก็ทำให้สมาคมแท็กซี่เสื่อมเสียดิฉันก็ขอกราบขอโทษมาผู้โดยสารด้วยผู้โดยสารนะคะขอโทษนะคะที่เคยจะทำแบบไล่ผู้โดยสารลงจากรถอาจจะเกิดภาวะเครียดก็ขอโทษผู้โดยสารทุกคนนะคะเพราะอะไรครับทำไมบ้านก็โดนยึดรถอะไรที่เคยมีอะไรก็ต้องขายหมดจนที่ฉันต้องมาขับรถนะคะไม่เคยคิดจะขับรถด้วยแต่ดิฉันจะเป็นต้องรับผิดชอบครอบครัวค่ะดิฉันก็มีหนี้ที่จะต้อง
รับผิดชอบอีกมันทำให้เจ็บเครียดนะคะขณะที่พลตำรวจตรีมนตรียิ้มแย้มรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่เดินทางมาร่วมสอบสวนและดำเนินคดีด้วยนะครับบอกว่าณเวลานี้ครับก็จะแจ้งดำเนินคดี2คดีด้วยกันคือท้องที่สน.บางเขนและสน.พหลโยธินครับและจะส่งตัวขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมส่งตัวพนักงานอัยการคดีพิเศษอาญา5ศาลอาญารัชดาพิเศษนะครับและพร้อมค้านการประกันตัวครับส่วนกรณีที่นางผุสดีไล่ผู้โดยสารลงจากรถย่านประตูน้ำจนทำให้เป็นต้นเหตุของการติดตามตัวนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทางกองตรวจขนส่งทางบกส่งเจ้าหน้าที่มาฟังผลในวันนี้ด้วยก่อนหน้านี้พิจารณานะครับการกระทำของนางผุสดีพบว่ากระทำผิดใน3ประเด็นคือใช้โทรศัพท์ขณะขับรถและขับรถในลักษณะประมาทหวาดเสียวครับแล้วก็ให้ผู้โดยสารลงจากรถก่อนที่จะถึงจุดหมายปลายทางแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพขณะขับรถนะครับขณะที่ใบอนุญาตก็สิ้นอายุด้วยและดำเนินคดีนะครับปรับเจ้าของสหกรณ์แท็กซี่ 5,000 บาทครับล่าสุดนั้นนะครับเป็นเวลาเกือบจะ3ชั่วโมงแล้วนางผุสดียังอยู่ในห้องสอบสวนนะครับขณะเดียวกันสน.พหลโยธินได้เดินทางมาถึงสน.บางเขนแล้วนะครับเพื่อสอบสวนและจะดำเนินคดีก่อนที่จะนำตัวส่งไปที่ศาลอาญารัชดาในช่วงของบ่ายวันนี้ครับทั้งหมดเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่นี่ช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับค่ะขอบคุณคุณอิทธิพัฒน์ค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ถูกดำเนินคดีไป2พื้นที่นะคะแล้วก็เป็น2คดีหนักๆด้วยตอนนี้ก็มีการเตรียมส่งตัวดำเนินคดีฝากขังกันต่อนะคะค่ะ